ภัยธรรมชาติคือสิ่งที่มนุษย์ต้องต่อสู้กันมาตั้งแต่บรรพกาลโดยเฉพาะภัยจากการระเบิดของภูเขาไฟซึ่งสามารถสร้างความเสียหายได้อย่างรุนแรงและเป็นวงกว้างมากแม้ว่าภูเขาไฟบางลูกจะสงบเป็นนานแล้วก็ตามแต่มันก็อาจจะกลับมาปะทุได้อีกครั้งซึ่งเรื่องราวอันเกี่ยวกับภูเขาไฟจะเป็นอย่างไรบ้างเชิญหาคำตอบได้ในภูเขาไฟที่ยังทรงพลังของโลกครับขอบคุณผู้สนับสนุนจาก SAA สยามอินเตอร์การประมูลง่ายๆใครๆก็ประมูลได้รถมือ2มากกว่า 4,000 คันต่อเดือนซื้อไปใช้ก็ได้ซื้อไปขายก็ดีเราสามารถแบ่งภูเขาไฟออกได้เป็น3ประเภทคือ 1. ภูเขาไฟที่ยังมีพลังเป็นภูเขาไฟที่ยังสามารถปะทุได้ 2. ภูเขาไฟสงบเป็นภูเขาไฟที่ยังไม่มีสัญญาณของการปะทุแต่อาจจะปะทุได้ในอนาคต 3.ภูเขาไฟดับสนิทคือภูเขาไฟที่จะไม่มีการปะทุขึ้นอีกแล้วส่วนภูเขาไฟที่ยังมีพลังและน่าสนใจนั้นมีดังนี้ครับ 1. ภูเขาไฟสตรอมโบรีภูเขาไฟลูกนี้อยู่บนเกาะสตรอมโบรีซึ่งใช้เป็นชื่อเรียกภูเขาไฟลูกนี้ด้วยโดยเกาะสตรอมโบรีนั้นเป็น1ใน8เกาะของหมู่เกาะเอโอเลียนซึ่งเป็นหมู่เกาะรูปโค้งที่อยู่ทางตอนเหนือของเกาะซิซิลีประเทศอิตาลีภูเขาไฟสตอร์มโบรีนั้นมีการปะทุอย่างต่อเนื่องมาตลอด 2,000 ปีแล้วโดยลักษณะการปะทุของภูเขาไฟลูกนี้จะเป็นการปะทุและพ่นลาวาออกมาเล็กน้อยจึงเรียกการปะทุอันมีลักษณะเป็นการเฉพาะของภูเขาไฟลูกนี้ว่าการปะทุแบบสตอร์มโบรีแต่กระนั้นก็มีการปะทุครั้งใหญ่อยู่หลายครั้งเช่นกันดังเช่นเมื่อวันที่29สิงหาคมพุทธศักราช2562ซึ่งภูเขาไฟสตอร์มโบรีนั้นเกิดการปะทุและพ่นเท่าฐานออกมาจนสูงกว่าปากปล่องถึง2กิโลเมตรแต่ก็โชคดีที่ไม่มีรายงานของการบาดเจ็บหรือเสียชีวิตครับสองภูเขาไฟเอ็ดนาภูเขาไฟลูกนี้อยู่ที่เกาะซิซิลีประเทศอิตาลีเป็นภูเขาไฟที่ทรงพลังและมีขนาดใหญ่ที่สุดในยุโรปโดยตั้งอยู่ระหว่างแผ่นเปลือกโลกแอฟริกันกับแผ่นยูเรเซียมีความสูง 3,323 เมตรและวัดรอบฐานได้150กิโลเมตรส่วนที่ปากปล่องก็มีหิมะปกคลุมเกือบตลอดทั้งปีภูเขาไฟเอ็ดนาเกิดการปะทุครั้งใหญ่ขึ้นมาเมื่อวันที่11กุมภาพันธ์พุทธศักราช2565ทำให้มีเท่าฐานพุ่งสูงขึ้นไปจากปากปล่องถึง1กิโลเมตรและครอบคลุมพื้นที่กว้างถึง8กิโลเมตรเมื่อตกลงมาสู่พื้นแต่ถึงอย่างนั้นก็ไม่มีรายงานของผู้บาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากการระเบิดของภูเขาไฟเอ็ดนาในครั้งนี้ด้วยความที่ภูเขาไฟเอ็ดนามีพลังและขนาดที่ใหญ่โตเช่นนี้จึงมีเรื่องเล่าเป็นตำนานว่าเทพเจ้าซุสได้จองจำปีศาจไทฟอนไว้ที่ใต้ภูเขาไฟลูกนี้และการที่ภูเขาไฟเอ็ดนาระเบิดในแต่ละครั้งก็คือการที่ไทฟอนพยายามพ่นไฟผ่านปากปล่องภูเขาไฟไปยังเทพเจ้าซุสด้วยความแค้น 3. ภูเขาไฟฟรากาดาวเชียฟส์ภูเขาไฟลูกนี้ตั้งอยู่บนคาบสมุทรเรกยาวิกประเทศไอซ์แลนด์ภูเขาไฟนี้อยู่ในภาวะสงบมาเป็นเวลานานถึง800ปีจนกระทั่งเมื่อถึงวันที่19มีนาคมพุทธศักราช2564มันก็เกิดการปะทุและระเบิดพ่นเท่าฐานต่างๆขึ้นไปสู่ท้องฟ้าโดยก่อนที่มันจะสำแดงฤทธิ์ออกมาเช่นนี้ก็มีแผ่นดินไหวเกิดขึ้นต่อเนื่องมาหลายสัปดาห์ซึ่งนับจำนวนครั้งของการเกิดแผ่นดินไหวได้ถึง 40,000 ครั้งแม้ว่าการระเบิดของภูเขาไฟฟรากาดาวเชียฟในครั้งนี้จะสร้างความตื่นตระหนกให้กับทุกๆคนก็ตามแต่ก็เป็นโอกาสอันดีของนักวิทยาศาสตร์ที่จะได้ทำการศึกษาทางธรณีวิทยาจากภูเขาไฟลูกนี้ซึ่งสงบมาเป็นเวลานาน 4. ภูเขาไฟเอทาเลภูเขาไฟเอทาเลเป็นภูเขาไฟรูปโล่ชนิดบาซอลต์และเป็นภูเขาไฟที่ยังทรงพลังมากที่สุดในประเทศเอธิโอเปียด้วยคำว่าเอทาเลนี้เป็นภาษาอาฟาที่มีความหมายว่าภูเขาควันภูเขาไฟลูกนี้มีการปะทุอยู่ตลอดเวลาจึงมีผู้ขนานนามให้เป็นประตูสู่นรกภูเขาไฟเอทาเลเคยปะทุครั้งใหญ่เมื่อวันที่25กันยายนพุทธศักราช2548ซึ่งในครั้งนั้นก็ส่งผลให้สัตว์ที่หนีไม่ทันต้องล้มตายเป็นจำนวนมากส่วนประชาชนนับพันคนที่อาศัยอยู่ใกล้กับภูเขาไฟก็ต้องอพยพจากพื้นที่ที่เกิดภัยพิบัตินี้ส่วนการปะทุขนาดใหญ่ครั้งล่าสุดนั้นเกิดขึ้นเมื่อเดือนมกราคมพุทธศักราช2560ครับ
5. ภูเขาไฟเนรากองโกภูเขาไฟเนรากองโกอยู่ที่ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยของโกภูเขาไฟลูกนี้เป็นภูเขาไฟแบบกรวยสลับชั้นและปากปล่องมีความกว้างมากถึง20กิโลเมตรโดยที่ภายในนั้นเต็มไปด้วยลาวาอยู่ตลอดเวลาจนกระทั่งได้รับการขนานนามให้เป็นทะเลสาบลาวาภูเขาไฟเนรากองโกเคยปะทุครั้งใหญ่เมื่อปีพุทธศักราช2520ซึ่งลาวาสีส้มอันร้อนดุจไฟนรกก็ไหลลงไปสู่พื้นที่โดยรอบด้วยความเร็วสูงถึง96กิโลเมตรต่อชั่วโมงทำให้มีผู้คนบาดเจ็บและล้มตายเป็นจำนวนมากต่อมาก็มีการปะทุครั้งใหญ่อีกครั้งเมื่อพุทธศักราช2545ซึ่งในครั้งนี้ก็ทำให้มีผู้เสียชีวิตมากถึง147รายและต้องไร้ที่อยู่อาศัยอีกนับแสนคนจนกระทั่งการปะทุครั้งล่าสุดเมื่อวันที่23พฤษภาคมพุทธศักราช2564ทำให้ประชาชนจำนวน 3,500 คนต้องอพยพเข้าสู่ประเทศรวันดาเพื่อหนีภัยความตายนอกจากนั้นนายดาริโอทีเดสโกซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับแผ่นดินไหวในเมืองโกมาก็ได้กล่าวว่าพบรอยแยกแห่งใหม่ทางด้านทิศใต้ของภูเขาไฟทำให้ลาวาไหลเข้าสู่ตัวเมืองแทนที่จะไหลไปทางทิศตะวันออกซึ่งเป็นเขตแดนของประเทศรวันดา 6. ภูเขาไฟซินาบุงภูเขาไฟซินาบุงตั้งอยู่ทางตอนเหนือของเกาะสุมาตราประเทศอินโดนีเซียภูเขาไฟลูกนี้มีการปะทุขึ้นมาเมื่อพุทธศักราช2143และพุทธศักราช2455ต่อจากนั้นก็สงบมาจนกระทั่งถึงปีพุทธศักราช2553ก็ปะทุขึ้นมาอีกครั้งซึ่งก็สร้างความตื่นตกใจให้กับประชาชนที่อาศัยอยู่ใกล้กับภูเขาไฟเป็นอย่างมากโดยการปะทุในครั้งนี้มีการพ่นเท่าฐานต่างๆขึ้นไปสูงถึง 1.5 กิโลเมตรพร้อมกับที่ลาวาไหลทะลักออกมาด้วยทำให้ประชาชนประมาณ 6,000 คนต้องอพยพออกจากที่อยู่อาศัยภูเขาไฟซินาบุงมีการปะทุครั้งล่าสุดเมื่อวันที่13พฤษภาคมพุทธศักราช2564ซึ่งห่างจากการปะทุในครั้งที่แล้วเพียง11ปีแสดงให้เห็นว่าภูเขาไฟลูกนี้ยังทรงพลังอยู่มาก 7. ภูเขาไฟซากุระจิมะภูเขาไฟซากุระจิมะอยู่ในจังหวัดคาโงจิมะประเทศญี่ปุ่นและเป็นหนึ่งในภูเขาไฟของโลกที่ยังมีพลังอยู่ภูเขาไฟลูกนี้มียอดเขา3ลูกไล่ระดับชั้นกันได้แก่ยอดคิตะที่อยู่ทางเหนือและเป็นยอดที่สูงที่สุดยอดนากะซึ่งอยู่ตรงกลางและยอดมินามิที่อยู่ทางใต้และยังเป็นยอดเขาเดียวที่ยังคงมีพลังอยู่ภูเขาไฟซากุระจิมะเคยเป็นเกาะที่อยู่ห่างจากคาบสมุทรโฮจิมินห์ถึง4กิโลเมตรแต่เมื่อมีการปะทุขึ้นเมื่อพุทธศักราช2457ทานลาวาที่ไหลลงไปในทะเลก็ทำให้เกาะอันเป็นที่ตั้งของภูเขาไฟนั้นเชื่อมเข้ากับแผ่นดินใหญ่ภูเขาไฟซากุระจิมะเกิดการปะทุมาเป็นระยะโดยการปะทุครั้งล่าสุดนั้นเกิดขึ้นเมื่อวันที่24กรกฎาคมพุทธศักราช2565โดยพ่นเท่าฐานต่างๆขึ้นไปสูงถึง 2.5 กิโลเมตรจากปากปล่องจนกระทั่งกรมอุตุนิยมวิทยาของญี่ปุ่นต้องประกาศเตือนภัยระดับ5ซึ่งเป็นการเตือนภัยระดับสูงที่สุดที่เคยประกาศเตือนภัยเกี่ยวกับภูเขาไฟลูกนี้ส่วนภูเขาไฟฟูจิที่ผู้คนทั่วไปโดยเฉพาะชาวไทยนิยมไปท่องเที่ยวกันนั้นก็เป็นภูเขาไฟสงบซึ่งในอนาคตก็มีโอกาสที่จะปะทุขึ้นมาได้อีกครั้งโดยการปะทุครั้งล่าสุดของภูเขาไฟฟูจิเกิดขึ้นเมื่อวันที่12ธันวาคมพุทธศักราช2250หรือเมื่อ300กว่าปีที่แล้ว2. ภูเขาไฟโปโปคาเตเปติเปโตภูเขาไฟลูกนี้ตั้งอยู่ในพื้นที่ของรัฐปวยปราของประเทศเม็กซิโกมีความสูง 5,426 เมตรซึ่งถือได้ว่าเป็นยอดเขาที่สูงเป็นลำดับที่2ในเม็กซิโกรองจากยอดเขาซิตันเตเปโตแม้ว่าภูเขาโปโปคาเตเปติเปโตจะถือได้ว่าเป็นภูเขาไฟที่ยังอายุน้อยแต่มันก็ทรงพลังมากดังที่ปรากฏว่าเมื่อวันที่9มกราคมพุทธศักราช2563ภูเขาไฟลูกนี้ก็เกิดการปะทุขึ้นมาและปล่อยเท่าฐานขึ้นไปสูงจากปากปล่องถึง3กิโลเมตรพร้อมกับลาวาสีส้มอันร้อนแรงไหลออกไปโดยรอบจนกระทั่งทางการต้องสั่งอพยพผู้คนและยกระดับคำเตือนเป็นสีเหลืองแม้ว่าภูเขาไฟจะก่อให้เกิดภัยพิบัติอันร้ายแรงเช่นนี้ก็ตามแต่ในอีกด้านหนึ่งแล้วนะครับลาวาอันร้อนแรงและน่ากลัวนั้นก็นำเอาทรัพยากรธรรมชาติที่ดีจากใต้พิภพออกมาด้วยเมื่อเราไม่สามารถควบคุมการระเบิดของภูเขาไฟได้เราก็คงต้องเรียนรู้ที่จะอยู่กับมันให้ได้อย่างปลอดภัยและนี่คือทั้งหมดของภูเขาไฟที่ยังทรงพลังของโลกในคลิปนี้ครับ